ะเบนซ์200ก็มีด้วยว้าวครับผมสวัสดีครับผมวุฒิไม้เล็บเหมือนกันครับผมวันนี้จะมารีวิวแบงก์ไต้หวันนะครับผมว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็แบงก์อะไรบ้างนะครับผมมาครับมาติดตามชมกันได้เลยครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาติดตามชมกันได้เลยครับผมครับผมเริ่มจากเหรียญก่อนนะครับผมเหรียญไต้หวันครับผมเหรียญน้อยสุดไปถึงหามากสุดนะครับเหรียญไต้หวันน้อยสุดก็คือ1/2นะครับนี่ตามรูปนั่นเลยครับผมนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้เหรียญ1/2นะครับก็คือ50สตางค์นะครับผมใช้คือ1บาทเลยนะครับผมนี่ครับเหรียญ1บาทไต้หวันครับนี่หยุดกล้องหยุดโฟกัสฉันดูนี่นี่ครับเหรียญ1บาทไต้หวันนะครับนี่ดูด้านหลังครับผมทำไมไม่โฟกัสไม่ครับผมเหรียญ1บาทไต้หวันเป็นไงบ้างครับผมนะครับเหรียญที่3เหรียญแรกก็คือเหรียญ1/2นะครับผมเหรียญที่2ก็คือเหรียญ1บาทครับเหรียญที่3ครับเหรียญ5บาทครับผมนี่เนี่ยครับอันนี้ด้านหน้านะครับเหรียญ5บาทกล้องไม่ยอมโฟกัสสักทีเอ้าเนี่ยครับผมเหรียญ5บาทนะครับดูด้านหลังครับผมนี่เป็นไงบ้างครับผมต่อไปครับผมเหรียญ10บาทนี่ครับเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทไต้หวันนะครับนี่ดูด้านหลังครับผมว้าวสวยงามมากครับผมต่อไปครับผมเหรียญ20บาทผมไม่มีนะครับยังไม่ได้ใช้เลยครับตั้งแต่มาไต้หวัน2ปีครับผมใช้เหรียญ50บาทเลยนะครับผมนี่เหรียญ50บาทหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมสีทองสวยงามมากครับผมเหรียญก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีทั้งหมดกี่เหรียญนะนับก่อนมีทั้งหมด6เหรียญนะครับผมเหรียญ1/2เหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ20บาทแล้วก็เหรียญ50บาทนะครับผมนี่หมดไปแล้วเรื่องเหรียญต่อไปแบงค์ครับผมนี่แบงค์100ครับผมนี่ครับผมด้านหน้ารูปท่านเจียงไคเช็คนะครับผมนี่ด้านหลังครับผมนี่สวยงามครับผมต่อไปครับผมแบงค์200นี่ครับผมดูด้านหน้าครับผมนี่ท่านเจียงไคเช็คกำลังยิ้มนะครับผมนี่ผมก็เพิ่งได้ใช้นะครับผมแบงค์200นี่ครับผมด้านหลังครับผมสวยงามครับผมนี่แบงค์200โหมีด้วยสุดยอดต่อไปครับผมแบงค์500ครับผมนี่แบงค์500นะครับผมดูด้านหลังครับนี่แล้วครับสวยงามครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับเด็กน้อยกำลังดีใจกันใหญ่เลยครับผมนี่รูปหลังนี่น่าจะเป็นกวางหรือเปล่าบ้านเขาอนุรักษ์สัตว์เอารักธรรมชาติมากครับผมบ้านเขาเอาครับต่อไปแบงค์1,000นี่ครับผมเด็กน้อยกำลังดูลูกโลกกันนะครับผมกำลังศึกษาครับมาดูด้านหลังแบงค์พันกันครับนี่รูปนกครับผมไม่รู้ว่านกอะไรครับผมแล้วก็มีแบงค์2,000อีกครับผมนี่ครับผมตามรูปเลยครับผมผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับแบงค์2,000ครับผมสรุปนะครับผมแบงค์นะครับตังแบงค์มีแบงค์อะไรบ้างนะครับผมแบงค์100แบงค์200แล้วก็แบงค์500แล้วก็แบงค์1,000แล้วก็แบงค์2,000นะครับผมใน
รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับรีวิวเงินไต้หวันนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมคลิปนี้ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินก็อย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับผม 10,000 ไต้หวันแลกเป็นเงินไทยได้ 9,700 กว่าบาทเสียค่าแลกเปลี่ยนอีกร้อยนึงก็เหลือประมาณ 9,500 ครับผมประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครที่เข้ามาดูก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย